นะมิยะมานะสะพวันติตานาแปลว่าเมื่อคนจะตายญาติมิตรสหายที่ไหนก็ช่วยไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดท่านผู้ฟังเรื่องแปลกๆวันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มมาด้วยเรื่องสมัยอาจารย์ยอดเรียนอยู่กรุงเทพนนสมัยนั้นเรียนอำนวยศิล์พระนครแต่ว่า บ้านอยู่แถวแถวสะพานวันชาตินั่นเพราะฉะนั้นแถวนั้นน่ะมีคลองอยู่คลองหนึ่งท่านบาุ้วังช่วงหน้าโรงแรมรัตนโกรศิลร์หรือว่าโรงแรมรอยัลข้างสนามหลวงนะ่ะเขาเรียกคลองหลอดสะพานตรงนั้นเขาเรียกสะพานผ่าน,านพิภพลีลาคือถนนราชดำเนินเนี่ยจะมีสามสะพานตรงสนามหลวงนะ่ยเขาเรียกสะพานผ่าน,านพิภพลีลา พอเลยออกไปทางเฉลิมไทยเนี่ยเขาเรียกสะพานผ่านฟ้าลีลาดนะแถวนั้นเขาก็เลยเรียกผ่านฟ้าเรียกตามชื่อสะพานแล้วเลยออกไปอีกก็คือสะพานมาขวานรังสรรน,นั่นไปข้ามคลองพดงุงกรุงเกษมทั้งสามสะพานเนี่ยอาจารย์ยอดเดินเป็นเถือกเลยสมัยก่อนน้นที่นี้ที่คลองหลอดเนี่ยท่านผู้ฟังเกิดเหตุการณ์ผีดุขึ้นมาสมัยที่อาจารย์ยอดเรียนอยู่นี่นะ คนที่เล่าให้ฟังเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในละแวกนั้นแหละเขาบอกว่าเมื่อก่อนโน้นตอนที่เกิดเหตุ14ตุลาตอนนั้นนึกว่ามีคนตายแล้วผีจะเฮียนแต่ก็ไม่มีอะไรเพราะว่าตอนนั้นมีคนตายในคลองหลายคนเหมือนกันแต่ก็เงียบไม่มีอะไรทุกอย่างปกติเหมือนเดิมผู้คนก็เดินกันขวักไขวไปมายามค่ำคืนดึกดื่นยันสว่างต่อมาปรกากฏวไอ้เรื่องที่ ผีหลอกเนี่ยมีศพคนตายลอยอืดตามน้ำมาติดแงกอยู่ที่เสาสะพานสะพานผ่านวิพบรีลานี่แหละจากสภาพศพปรากฏว่าถูกยิงที่หัวกะโหลกซะกะโหลกแบะเลยแต่ชาวบ้านก็นึกว่าไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าคนมันก็ตายมาหลายวันศพขึ้นอืดมีหนอนชอนชายเต็มตัวจําไม่ได้แล้วว่าเป็นศพชายไทยตายมาจากที่ไหนศพไม่มีญาติอย่างนี้มูลนิธิการกุศลก็เก็บไปฝังตามระเบียบ ปอดเจกตึงก็เอาไปแล้วก็มีที่ฝังอยู่ที่เดียวกรุงเทพคือที่วัดดอนศูนย์านวัดดอนคนที่เล่าเรื่องนี้เขาก็บอกว่าพอเจ้าหน้าที่มูลนิธิเก็บศพคนตายขึ้นจากน้ําไปแล้วเพียงคืนแรกท่านั้นแหละมีชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นโดนผีหลอกยนพากันอกสั่นขวัญแขวนหัวใจสั่นไปตามๆกันผีที่มาหลอกผู้คนเนี่ยคนที่นั่นเขาบอกว่าคงจะเป็นผีไตหวงที่ลอยน้ํามาติดเสาสะพานนี่แหละ แต่ที่มันมาหลอกชาวบ้านมันมาแปลก,กว่าผ e. ีตัวอื่นอื่นมันเป็นเหมือนคนเนี่ยมานั่งพูดนั่งคุยกันกับชาวบ้านแล้วก็ไม่มีใครรู้หรอกว่ามันเป็นผีเพราะดูไปก็เหมือนกับคนไม่มีผิดแต่มีข้อสังเกตอยู่ว่าถ้านั่งอยู่ใกล้ๆเนี่ยจะได้กลิ่นเหม็นเน่าอย่างว่าลนะอใครจะไปนึกว่าเป็นผีก็น,นึกว่ากลิ่นนี้เหม็นเน่านะ่เป็นซากหนูตายในคลองหลอดหรืออาจจะเป็นขยะที่เก็บเอาไว้นานแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นก็ได้ ทีนี้คนเล่าเนี่ยเป็นแม่ค้าขายเครื่องดื่มอยู่สนามหลวงนั่นแหละตัวแกเองก็โดนผีไตหงตัวเนี่ยหลอกเหมือนกันแกบอกว่าทีแรกนึกว่าเป็นลูกค้าขาจรมาซื้อเครื่องดื่มชูกําลังตอนนั้นดึกมากแล้วแม้ว่าจะมีแสงไฟฟ้าจากเสาข้างริมถนนส่องสลัวสลัวก็แล้วแต่ก็พอมองเห็นเขาหน้าของผู้ชายคนที่ว่าดูแล้วมันก็เป็นคนธรรมดาอย่และแต่แปลกอยู่หน่อยที่ว่าเระเอิญมือที่หยิบเครื่องดื่มชูกําลัง ให้ผู้ชายคนเนี้ยแกกําลังหยิบแล้วไปโดนมือของผู้ชายคนนี้เข้ามือเนยเย็นเจีย๊ยบอย่างน้ําแข็งเลยอ่าก็นึกว่าแกจะเป็นลมก็เลยบอกให้แกรู้ตัวแกยิ้มไม่พูดอะไรยื่นเงินให้แล้วก็เดินหายรับไปทางคลองหลอดนะแกก็ไม่ได้สังเกตมารู้ตอนที่กลับบ้านมีคนมาบอกว่าผู้ชายคนที่มาซื้อเครื่องดื่มชูกําลังจากแม่ค้าตะกี้เนี้ย เดินไปตกคลองจมน้ําหายไปไม่ยอมโผล่ขึ้นจากน้ําเลยคนไปยืนมุงดูคนตกน้ําตายกันใหญ่ววาอย่างนั้นปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ตารวจและเจ้าหน้าที่มูลนิธิรีบรุดไปยังคลองหลอดอยู่หน้าโรงแรมรอยันนั่นแหละข้างสนามหลวงนะเอาชุดประดาน,น้ํามาด้วยนะลงไปงมในคลองแต่ว่าไม่มีร่องรอยไม่พบวี่แววของคนตายเลยแม้จะพยายามครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตาม มนุษย์กบของมูลนิธิงมไปไม่พบคนตายกําลังบางส่วนก็ไปดักงมงมศพข้างหน้าแถวกระทรวงมหาไทยก็ไม่มีก็ถอนกําลังกลับมาแล้วก็คิดว่าเอ,อวันนี้ไม่เจอพรุ่งนี้ศพก็คงจะลอยขึ้นจากน้ำเองแต่ที่ไหนได้ล่วงเลยมาตั้งหลายวันศบคนตายยังไม่มีทีท่าว่าจะลอยขึ้นจากน้ำเลยทําเอาร้อยเวรเจ้าของคดีในเมือเติบเลยปวดหัว เพราะว่าไม่พบศพคนตายแล้วจะปิดคดีก็ปิดไม่ได้มาต้องรอพิสูจน์ศพคนตายซะก่อนแม่ค้าคนนั้นนะเขาบอกว่าถ้าเป็นคนตกน้ําตายเนะี่ยป่านนี้ศพมันลอยขึ้นจากน้ํานานแล้วจนป่านนั้นยังหาศพไม่เจอเลยคงจะไม่ใช่คนแน่ที่ตกน้ําตายครั้งนั้นอาจจะเป็นผีอ,ะอ่ะอ่าปิดสนนนี้สร้างความมึนงงให้กับชาวสนามหลวงเป็นอย่างมากเลยคราวนั้นนอกจากนี้ยังมีคนที่มาพักผ่อนในสนามหลวงโดนผีไตหงตอนนี้หลอก โดยที่มันจะเป็นคนนี่แหละไปนั่งพูดบ้างคุยด้วยแต่พอถามว่าอยู่ไหนมันก็ชี้ไปที่ใต้สะพานผ่านพิภพนั่นแหละบางครั้งก็มีคนเห็นเดินป้วนเปลี่ยนอยู่ริมคลองหลอดพอมีคนไปถามว่าบ้านอยู่ไหนมันก็จะชี้ไปใต้สะพานอีกอะยัคนที่เล่าแล้วก็บอกว่าการแต่งตัวก็เหมือนชาวบ้านทั่วไปจะอ้วนก็ไม่เชิงอ่ารู้สึกจะบวมมากกว่าอ้วนใบหน้าเศร้าๆละหมองคล้ำ ดวงตาเนี่ยถ้าดูให้ดีไม่มีตาดำมีแต่ตาขาวแต่ไม่มีใครสังเกตผู้ชายคนนี้เพราะต่างนึกว่าเป็นคนที่มาพักผ่อนที่สนามหลวงเพราะคนที่มาสนามหลวงมันเยอะมากหน้าหลายตาผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปคนนั้นไปคนนี้มาใครจะไปจำใครได้อ่ะเพราะว่าสนามหลวงนี่เป็นศูนย์กลางของรถจากฝั่งกรุงเทพฝั่งทนจะมารวมกันที่นี่แหละผู้คนทั้งกรุงเทพทนบุรีก็มาขึ้นรถเมล์กันที่นี่มากที่สุด นอกจากพ่อคาแม่ค้าจะโดนผีไตหงตนนี้หลอกแล้วยังมีชาวบ้านที่มาพักผ่อนในสนามหลวงมีเด็กอยู่คนหนึ่งที่มานั่งบริการให้ชาวบ้านช่างน้ำหนักบนตาช่างที่สะพานข้างคลองหลอดเล่าบอกว่าแม่หนูก็เคยโดนผีหลอกเหมือนกันที่รู้ก็เพราะว่าแม่เล่าให้ฟังว่าคืนหนึ่งฝนตกพรำๆไม่ค่อยจะมีผู้คนเดินผ่านใบผ่านมาเหมือนกับวันอื่นแม่หนูกำลังเดินข้ามคลองหลอด ไปเจอผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างอ้วนบวมเดินสวนมากลิ่นตัวเหม็นมากเลยจนต้องเอามือปิดจมูกเอาไว้เพราะทนยักที่กลิ่นที่เหม็นนี่ไม่ไหวผู้ชายคนนั้นหันมามองหน้าแม่แล้วก็ยิ้มให้ก่อนที่จะเดินขึ้นไปบนราวสะพานแล้วกระโจนลงน้ําในคลองหลอดเนี่ยอ่าหายลับลงไปต่อหน้าต่อตาแม่เลยแล้วก็ไม่ยอมโผล่ขึ้นมาแม่ก็ตกใจรีบแผ่นนีไปจากที่นั่น แล้วเพราะว่าได้ข่าวจากเพื่อนว่าเคยมีคนตกน้ําตายในคลองหลอดแล้วไม่ยอมโผล่ก,ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าต้องเป็นรายนี้แนะ่หนูคนนั้นก็เล่าบอกว่าแม่ของแกเนี่ยกลับไปถึงบ้านถึงก็จับไข่นอนสมห่มผ้าห่มตัวสันปากก็พร่ำผีหลอกผีหลอกจนพ่อต้องพาไปรถน้ำมนต์กับพระในวัดแห่งหนึ่งอาการหวาดกลัวค่อยหายไปแต่ทุกวันนี้คิดว่าผีตัวนี้คงจะ ไปเกิดแล้วละ่ะเพราะว่าไม่มีใครเห็นมาปรากฏกายหลอกหลอนใครอีกแต่ก็ไว้ใจไม่ได้ขึ้นชื่อว่าผีคือผีสอกผีนะมันสามารถที่จะปรากฏกายออกมาละวาดหลอกให้ทุกเวลาในยามที่มันมีโอกาสพร้อมจะหลอกเพราะฉะนั้นสมัยนั้นฮือฮากันอยู่เรื่องเนี้นี่ผมรู้เรื่องก็เพราะว่าไปสนามหลวงบ่อยที่ไปสนามหลวงบ่อยก็เพราะว่าตอนนั้นไป ฟังเขาให้ปากกันเขาหาเสียงกันสนุกครับสมัยนั้นรุ่นมิตรแชรบัญชาอ่ามิดเชรบัญชาสมัครผู้แทนคนไปกันเยอะเลยผมก็ไปมั่งพวกบ้าดารานีนะชอบดาราหนังไทยไปดูครับเดี๋ยวพักสักครู่แล้วจะเล่าให้ฟังว่ามิตรหาเสียงยังไงนะครับที่สนามหลวงผมจำได้ว่าปีนั้นนะ่ะมิรแชร์บัญชา พระเอกคนดังนักแสดงยิ่งใหญ่ของหนังไทยนี่โดดเข้าสมัครผู้แทนจังหวัดพระนครตอนนั้นเสนเกก่ห์กมลชุนศิลปินเอกยังไม่ตายเหมือนกันตอนนั้นสมัครอยู่ในจังหวัดฝั่งอาเขตธนบุรีเวลานั้นจอมพลถนอมกับจอมพลประภาสจชวร,รวบรวมพักพวกฝ่ายทหารเข้าพักสหประชาไทยส่วนหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมท ก็นำลูกทีมพักประชาธิปัตย์เจ้าเก่าเข้าแข่งขันกันในจังหวัดพระนครตอนนั้นผมไปวนเวียนอยู่แถวนั้นเกือบทุกเย็นนะเคยยืนตากขนจนถึงสามทุ่มเพื่อฟังคำปราศัยของพักประชาธิปัตย์แล้วก็เคยร่วมขบ,บวนการสนุกสนานกัน่าเพราะเวลาหาเสียงทีปาก้อนอิดมั่งร้องเท้าอะ,อะไรอะไรไม่รู้บางทีไม่พอใจผู้สมัคร ขึ้นมาพูดท้าทายยังไงไม่รู้อ่าอ้าวก็มีไอ้ของแปลกๆนี่ลอยไปก็ลอยมากันไอ้ของอย่างนี้ไม่ใช่ของใหม่อ่าตอนนั้นดรเพียรเวชบุญแม่พระของหญิงบริการก็สมัครผู้แทนด้วยนะในธรรมนูญเทียนเงินยังไม่ได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ว่าเป็นนักพูดฝีปากเอกที่เรียกความสนใจจากผู้ฟังเกือบทุกเวทีอ่เก่ง ในพิชัยรัตกุลตอนนั้นเพิ่งจะเล่นการเมืองเวลาขึ้นปราศัยที่ใดก็จะมีถือกระดาษแผ่นหนึ่งอ่าเป็นประจำแสดงว่าข้อมูลแกต้องแน่นนะต้องเอา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 เรื่องจริงๆอ่าเอา,เอา,เอา,เอาจากหลักฐานจริงๆเลยเพราะแกถือกระดาษอยู่คนเดียวอ่ามีกระดาษข้อมูลน้องแกสเสนกรมราชุนก็หาเสียงที่วงเวียนใหญ่ พานุสราแสงรัตดาวยั่วดวงใหม่สมัยนั้นไปโชว์ตัวให้พี่น้องฟังทนยนชมนะแล้วตัวแกเองแกก็หาเสียงแบบร้องลิเกเล่นลํำตัดเสียสีการเมืองโดยมีทองฮะวงรักไทยกับพวกขึ้นมาช่วยคลายเครียดให้กับผู้ชมเป็นระยะระยะ,ะนะนายเทพโชตินุชิตกับนายเลียงชัยการก็หาเสียงที่สนามหลวงแต่ว่ามีคนฟังน้อยการหาเสียงที่สำคัญและตื่นเต้นที่สุด ที่ผมอยากจะไปดูที่สุดแล้วก็ไปก็คือการหาเสียงของมิจฉาบัญชากับพวกที่สนามหลวงวันนั้นประชาชนมานั่งฟังมิตรจฉาบัญชาหาเสียงกันอย่างมืดฟ้ามัวดินผู้คนนี่เดินกันขวักไหวไปมาเต็มไปหมดเวทีหาเสียงของมิตรนี่ตั้งอยู่ตรงข้ามกระทรวงยุติธรรมหันหน้าไปทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประชาชนที่มาฟังส่วนมากเป็นคนหนุ่มคนสาวอยากจะดูหน้าดาราคนโปรดอ,อย่างมากกันแหละอ่า เรื่องเรื่องที่จะเป็นการเมืองเนี่ยถ้าจะน้อยที่จะมาดูดารากันซะเยอะที่คนเยอะก็เพราะว่ามิตรออกข่าวว่าออกข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์หลายวันว่าจะไปหาเสียงที่สนามหลวงเวลาสี่โมงเย็นเพราะดารามีชื่อทั้งผู้หญิงผู้ชายอีกหลายคนสมัยนั้นยังไม่มีนะการที่เวลาหาเสียงจะมีดาราไปปรากฏตัวเนี่ยอันนี้เพิ่งจะมีเป็นครั้งแรกแล้วก็ ดาราสมัครเองด้วยผมก็เหอมิดชัยบัญชากับเขาด้วยนะอุ่าห์จองที่นั่งชั้นริงไซตตั้งแต่บ่ายสองโมงพอถึงเวลาสี่โมงเย็นคนยิ่งหนาแน่นเหมือนมดพ้นสี่โมงเย็นไปแล้วมิดก็ยังไม่ปรากฏตัวเมียแต่เครื่องดนตรีออกมาวางล่อตาไว้บนเวทีทีนี้พวกใจร้อนก็เอาสิเสียงโฮหฮาดังมาเป็นระยะระยะพอเห็นนานจัดจนห้าโมงเย็นแล้วก็ยังไม่มา ความไม่พอใจจากแฟนหลายกลุ่มก็ระเบิดขึ้นมีการกว้างก้อนอิฐไปบนเวทีโดนเครื่องดนตรีเสียงดังป่งเปงโปงเปง,ปงจากอิฐเพียงไม่กี่ก้อนในระยะเริ่มแรกก็กลายเป็นหาฝนทําให้หนังกรองบนเวทีแตกไปบ่งก้อนอิฐที่กว้างมาจากที่ไกลๆบางทีก็ล่นแถวๆหน้าเวทีเล่นนะพวกริงไซ้หลบกันเป็นพลวันอ่าแต่ก็ไม่ไวายโดนลูกหลง,งเงกับทุกคน ผมเองโดนเข้าที่บ่าซ้ายเจ็บไปตั้งหลายวันมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งโดนเขาเต็มเปล่าตรงกกหูซ้ายเนื้เลือดพุ่งกระฉูดร้องไห้จ้าเลยทีนี้พอเห็นเหตุการณ์กําลังจะลุกลามใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆก็มีคนออกมาประกาศว่ามิตรชัยบัญชากําลังมาแล้วขอให้ใจเย็นหน่อยขณะนี้ดารามีชื่อหลายคนที่มาร่วมหาเสียงด้วยนะกาลังคอยพร้อมจะขึ้นเวทีให้แฟนยนโฉมเพื่อบรรเทาความหงุดหงิดไปพลางก่อนนั่นแหละหาฝนก้อนอิดก็ค่อยๆหายไปอ่า ค่อยๆจางไปฝนดาวตกเสร็จแล้วพวกดาราหลายคนก็ทยอยขึ้นเวทีโดยมีแก่นใจมีนักกนิตดาวยั่วชื่อดังนำหน้าขึ้นมาติดตามด้วยพริฤหัตบุญหลงสีเทาสมพงษ์พงมิตรแก่นใจก็ขึ้นมานั่งเชวเวกจะว่าให้พวกริงไซเรียปากน้ำลายไหลลืมบาดแผลก้อนอิดไปได้พักแก่นใจเป็นดาราที่มีหน้าตาหวานนารูปร่างดีตัวจริงสวยวันในจอเยอะ เหมาะสมกับตำแหน่งดาวยั่วชื่อดังสมัยนั้นมากพวกดาวตลกก็ออกมาแสดงจำอวดแก้ขัดดับความร้อนรุ่มในใจแฟนได้ระย,ยะหนึ่งพักเดียวกระแสคลื่นแหน่งความไม่พอใจก็ปะทุขึ้นมาอีกคงจะเบื่อแก่นใจแล้วละ่ะดูตั้งนานแล้วก็ยังไม่เห็นมีอะไรเกือบโมงเย็นแล้วมิรเจวรญชาวยังไม่มา ถึงตอนนี้หาก้อนอิดที่หายไปสักพักหนึ่งก็เอาอามาอีกแล้วฝนดาวตกมาอีกแล้วไม่ว่าใครจะวิ่งวอนยังไงก็ไม่ฟังเสียงเลยตอนนี้แกนใจก็นั่งหลบไปก็หลบมาปิดปิดป้องป้อง,องได้ครู่หนึ่งพอโดนก้อนหนึ่งเข้าจังๆนี่ร้องไห้โฮเลยโดดลงจากเวทีไปเลยหาก้อนอิดระลอกสองนี่หนักและมากกว่าคราวแรกจนกระทั่งพวกริงไซนี่ทนอยู่ไม่ได้ต้องหลบเข้าไปอยู่ใต้เวทีพวกที่นั่งถัดไปก็ดันหลังเข้ามา หนักเขาก็วิ่งวิ่งขึ้นไปหลบอยู่บนเวทีกันนั่นหละทำให้พวกที่มอบอยู่ข้างใต้ก็เกิดความกลัวเดี๋ยวเวทีจะพังคลืนลงมาทับพวกที่อยู่ข้างล่างผมเห็นท่าไม่ดีก็รีบคลานออกมาข้างนอกพอมุดออกมาจากเวทีได้เดี๋ยวเดียวก็เห็นรถตำรวจวิ่งมาทางแม่พระธรณีบีบมวยผมมาบีบแตรดังลั่นเน่ยขอทางป่าประกาศให้ประชาชนรู้ว่ขาขณะนี้มิตรชัยบัญชาเดินทางมาถึงแล้วพอร,รถของมิตรจอดนิ่งสนิท ก็เห็นมิตรลงมาเดินพนมมือไหว้ผู้คนมาตลอดทางมาพร้อมกับชุมพรเทพิทักษ์กับสาศิธรเพชรรุ่งนะมิดเาบัญนชานี่หน้าตาหล่อเหลาว่าผมเกิดมาเพิ่งจะเคยเห็นตัวจริงเป็นครั้งแรกอตอนนั้นนะรูปร่างสูงสมมาตรสมกับเป็นดารายอดนิยมพอขึ้นเวทีได้ก็คว้าไมโครโฟนขอโทษเป็นการใหญ่ขณะนั้นยังมีก้อนอิดลูกหลงลอยมาอีกสองสาก้อน เล่นเอาพระเอกพูดไปหลบไปอ่าไม่ใช่เก่งแต่เล่นหนังอย่างเดียวนะพูดหาเสียงการเมืองก็เก่งการหาเสียงของมิตรจบลงเกือบสองทุ่มแม้จะเป็นเวลาเพียงสั้นๆแล้วก็ต้องประจนภัยกันนิดหน่อยแต่ก็นับว่าคุ้มที่ได้มีโอกาสฟังการหาเสียงของพระเอกยอดนิยมคนหนึ่งของเมืองไทยอ่าซึ่งตอนนี้ก็ได้จากพวกเราไปแล้วอย่างไม่มีวันกลับที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังก็เพราะว่ามันเกี่ยวกับสนามหลวง เพราะว่าผมไปสนามหลวงแล้วผมก็จะต้องผ่านในคลองที่ว่าผีหลอกเนี่ยนะครับคลองหลอดเนี่ยอยู่เป็นประจําก็ทําให้รู้จกักภูมิประเทศแถวๆนั้นได้ดีมาพูดถึงว่าอเรื่องผีในน้ํานี่นะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาท่านผู้ฟังจําได้ข่าวที่ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ราหวานเกี่ยวกับเด็กวัยรุ่นผู้ชายสังเวยชีวิตในแม่น้าโขงพร้อมกันสี่ศพ ที่ตำบลกองนางอำเภอท่าบ่อจังหวัดน้องคายทั้งหมด6คนนะรอดมาแค่สองคนช็อกกับเหตุการณ์อยู่หลายวันถึงได้กล้าเปิดปากพูดความจริงอันน่าสะพึงกลัวว่ามีผีพรายใต้น้ำดึงขาเขาลงไปในน้ำนะคือตอนนั้นมีการเลี้ยงฉลองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายชั้นม .6 อะ นักเรียนวัยรุ่นหกคนของตำบลกองนางก็ตกลงกันจะไปเลี้ยงฉลองจบมหกกันที่หาดทรายกลางแม่น้ำโขงอ่ามีในไก่ในเปียกในมิกในปอในชายในแหลมทั้งหมดหคนนะก็นัดเอาเหล้าเอาปลาเผาเอาไก่เอาส้มตำเอาไปกินกันไปเจอกันบนดอนที่อยู่กลางลำน้ำโขงอ่ะเพราะว่าช่วงหน้าแรงน้ำลดเนี่ย จะมีหาทรายโผล่ขึ้นมาให้เห็นเป็นระยะทั้งข้างตะลิ่งแล้วก็กลางแม่น้ําชาวบ้านเขาเรียกว่าดอนหรือว่าสันดอนเหตุที่ว่าเด็กนัดกันไปกินเลี้ยงที่นั่นก็เพราะว่าไม่มีคนรบกวนแล้วก็ไม่รบกวนใครมีความสนุกสนานยังไงร้องดําทําเพลงเล่นน้ําสนุกสนานก็อิสระเสรีตามภาษาวัยรุ่นกันได้เต็มที่ตอนนั้นห้าโมงเย็นแดดอ่อนทอนแสงลงแล้วเป็นเวลาที่เหมาะสำหรับการเล่นน้ำคนแถวนั้นก็ มีเล่นน้ำเหมือนกันแต่เขาเล่นกันอยู่แถวแถวชายฝั่งนี่ไม่มีใครไปเล่นที่ดอนน่ะแหละมีหกวัยรุ่นน่ะกินเลี้ยงกันที่นั่นบางคนกินไม่กี่คำก็โดดลงน้ำไหวเล่นอย่างสนุกสนานโดยมีห่วงยางไปด้วยโยนห่วงลงน้ำแล้วก็กระโดดตามหรือว,ว่าว่ายน้ำตามสักพักทั้งหกคนก็ชวนกันเล่นเล่นลิงชิงบอลกันในน้ำมีนายไก่นายชายนายเปียกนายปอนายแหลมลงไปอยู่ในน้ำ คนที่ลงน้ําทีหลังจะต้องเป็นลิงตามกติกาคนที่จะต้องเป็นลิงก็เลยเป็นนายมิกนายมิกก็หยิบไก่ย่างเข้าปากคํหนึ่งก็กระโดดน้ําตามชิงลูกบอลที่เพื่อนๆโยนข้ามหัวไปข้ามหัวมาสักพักนายเปียกที่ว่ายไปรับลูกบอลก็ร้องเสียงหลงบอกเฮ้ยใครดึงขากเูเพื่อนๆหันไปมองพร้อมๆว่าเห็นนายเปียกใช้มือปุยน้ําตะเกียกตะกายเหมือนกับมีใครดึงขา เพื่อนๆก็นึกว่าในเปียกนี่แกล้งทำอะเจ้ามิกก็ไหวไปถึงในเปียกก็ไปแย่งลูกบอลจากมือในเปียกได้เสร็จแล้วในมิกก็ร้องมาอีกคนเฮ้ยช่วยด้วยมีคนดึงขากูมือของมิกนี่กอดลูกบอลแน่นอาหวังจะให้ลูกบอลไปยุงตัวให้ลอยแต่ก็เหมือนกับว่ากําลังจมลงไปทุกขณะยังไม่ทันทําอะไรในเปียกที่ร้องคนแรกก็จมลงไปแล้วเพื่อนๆเห็นต่างก็ตกใจเอ๊ะคงไม่ใช่เป็นการแกล้งซะแล้ว ในชายในแหลมได้สติก่อนรีบไหว้เข้าไปช่วยเพื่อนอแต่ปรากฏว่าทั้งสองคนที่ไหว้เข้าไปช่วยนี่ก็ถูกดึงดึงจมน้ําไปด้วยเหมือนกันทีนี้ในปอเห็นเพื่อนทั้งห้าคนกําลังแย่รีบโดดเข้าช่วยทันทีในปอไหว้เข้าไปเป็นคนที่ห้าเวลานั้นปรากฏมีเหมือนกับมีมือเล็กๆจํานวนมากมาเกี่ยวกระบัดรัดรอบขารอบเอวเข้าไว้ก็ตะเกียกตะกายเอาตัวรอด ็พยายามเพ่งมองลงไปใต้น้ำแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็มองไม่ชัดเจนเห็นแต่เงาดำๆแล้วก็เหมือนกับอะไรแตกแขนงมากมายเหลือเกินเพราะว่าน้ำโขงนี่ไม่เคยใสแม้แต่ครั้งเดียวเวลานั้นในปอก,ก็เลยตัดสินใจรีบถอดกังเกงตะกายตัวขึ้นฝั่งอย่างทุลักทุเลแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าจะต้องช่วยเพื่อนก็รีบโยนยางยางในรถยนต์ไปให้เจ้ามิก ที่กาลังกอดลูกบอลจมน้ําแบบปลุบปลุโผล,ล่อยู่ก็ตะโกนบอกมิกบอกถอดทั้งเกงมิกถอดทั้งเกงออกเวลานั้นตัวเขาอยู่บนสันดอนแล้วอ่าเสร็จแล้วจอม,มิกก็ถอดทั้งเกงยีนที่นุ่งออกอย่างทุลักทุเลตะกายขึ้นฝังได้อย่างลําบากยากเย็นส่วนเพื่อนคนอื่นๆจมหายไปต่อหน้าต่อต,อตาทั้งคู่ขึ้นได้ก็กอดคอกันร้อ,องไห้ชาวบ,บ้านละแวกนั้นที่เห็นเหตุการณ์ก็พากันกราบขึ้นฟัง ซักไซไล่เลียงคนเด็กทั้งสองก็ได้แต่นั่งมือลอยน้ำตาไหลพรากเพราะกำลังช็อกกับเหตุการณ์งานศพในครั้งนั้นเป็นประวัติการของชาวตำบลกองนางที่มีการตั้งโลงศพพร้อมกันสี่โลงพ่อแม่พี่น้องของเด็กวัยรุ่นทั้ง4ต่างก็อยู่ในอาการโศกเศร้าส่วนในมิกกับในปอที่รอดชีวิตก็ค่อยๆเปิดเผยให้ญาติพี่น้องของเพื่อนทั้งสฟังทั้งน้ำตาในวันเผาศพ ว่ามีผีพรายใต้น้ำโขงนะ่ะมาเอาชีวิตเพื่อนไปอ่าก็บอกผมเองก็ถูกดึงลงไปด้วยมีมือพันรอบเอวเอาไว้แล้วก็ดึงผมลงใต้น้ําในมิกก็หยุดคาพูดไว้แค่นั้นนะอ่ะอ่าแล้วก็เล่าต่อเมื่อถูกถามว่ารอดมาได้ยังไงก็บอกว่าถอดกังเกงทิ้งแล้วก็ถีบตัวขึ้นมาอ่าบอกมันมันมันดึงจริงๆไม่เชื่อถามไอ้ปอดูก็ได้ไอ้ปอนะ่ะเป็นคนตะโกนบอกให้ผมถอดกังเกงทิ้ง ไม่งั้นผมก็ไม่รอดแล้วว่าอย่างนั้นในมิกพูดจบก็ร้องไห้สะอื้นหักหัก,หกอย่างไม่อายผู้คนที่มุงดูซักถามด้วยความอยากรู้อยากเห็นอยู่เต็มสาาเมนส่วนในปอก,ก็บอกว่าผมยืนยันได้เพราะว่าผมก็ถูกดึงเหมือนกันผมบอกให้เอมิกมันถอดนังเกงออกว่าผมก็ถอดทิ้งถึงได้รอดมาได้มือมันเหมือนสลายนะแต่ว่ากอดรอบเอวรอบขาแน่นอย่างกระตีนทุกแกถีบยังไงก็ไม่หลุดนะชาวบ้านก็บอกไม่ใช่สลายเหรอสลายมัง้ง บอกไม่ใช่หรอกถ้าเป็นสลายถีบออกมันก็หลุดแล้วมันเหนียวแล้วมีแรงดึงเยอะมากเลยอะ่ะคนเก่าแก่ในหมู่บ้านคนหนึ่งก็พูดบอกว่าในน้ําโขงนะมันมันมีพรายมันเป็นผีพรายใต้น้ําที่มาเอาชีวิตคนไปสังเวยทุกปีลูกหลานก็ไม่ควรประมาทเพราะว่าผีพรายในน้ําโขงมันมาตามน้ํามันจะเอาชีวิตคนไปทุกปีปีก่อนก่อนก็เป็นเด็กเล็กสองคนบางปีก็เป็นผู้หญิงผู้ชายวัย กลางคนส่วนปีนี้เป็นเด็กวัยรุ่นนี่ขนาดว่าแข็งแรงว่ายน้ําเก่งยังสู้แรงมันไม่ได้เระให้พากระวังทางที่ดีอย่าลงเล่นน้ําลึกในมิกในปอก็คงจะจดจําวันมหาวิปรโยคระหว่างเขาและเพื่อนไปอีกนานแสนนานแล้วก็เข็ดหลาบประการลงเล่นแม่น้ําโขงจนวันตายทีเดียวละครับครับเดี๋ยวพักสกักครู่ครับ